เฮ้ยทำไมของเธอถึงถาดใหญ่กว่าฉันล่ะก็เพราะว่าของฉันอ่ะมันยิ่งใหญ่ยังไงแล้วยิ่งใหญ่ยังไงก็ช่างแต่ว่าฉันอ่ะหิวข้าวมาหลายวันแล้วนี่ฮาวายเอียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดึงยากแบบนี้นี่พิซซ่าฮาวายเอียนนี่ของฉันก็ฮาวายเอียนเหมือนกันแต่สับปะรดอ่ะฉันไม่ชอบไม่ชอบก็เรื่องของเธอเธอรู้ไหมสับปะรดอ่ะของโปรดฉันอร่อยเต็มปากอร่อยเต็มคำเฮ้ยกินแล้วพูดได้เลยเหรอนี่สินะกินแบบคนจนดูไม่มีอะไรกันนอกกับเคชช็อปเหรอเคชช็อปมันคืออะไรอ่ะเคชช็อปก็คือซอสมะเขือเทศยังไงล่ะกินกับพิซซ่าเธอไม่รู้จักเหรอฮะเคชช็อปอ่ะเคชช็อปอ่ะเคชเชียร์มาไม่รู้จักหรอกเคชช็อปน่ะรู้จักแต่เคชแคลรู้จักเคชแคลไหมเคชแคลเลยเหรอใช้ยาสีฟันดีๆหน่อยนะถึงจะไม่เคชแคลฟันจะได้ไม่เป็นขี้แมงไม่เคี้ยวหรอแบบฉันนี่เฮ้ยนี่คนรวยพูดอีสานได้ด้วยเหรอไม่ใช่ฉันพูดไม่เป็นคนรวยอย่างฉันเหรอจะพูดอีสานฉันเกิดอยู่กรุงเทพจบป.ตรีอยู่รัฐเวอร์จิเนียแถวเม็ดซานซูเซ่เคยไปหรือเปล่าเท็กซัสอ่ะมาคนจบนอกจะทำให้ดูมาแล้วค่ะนี่ใส่ลงไปเนี่ยผงอริกาโน่ดูนะดูให้เต็มตานี่โหดูนะครับเพื่อนๆคำแรกก็รู้สึกถึงชีสที่เข้มข้นและความวิธีพิถันของคนทำอีกสักคำแล้วกันเพื่อนๆใจไม่ไหวแล้วเห็นไหมมีกุ้งด้วยนี่ทุกคนเห็นกุ้งไหมกุ้งเป็นตัวเลยไม่ใช่แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะดูในถาครับเพื่อนๆแล้วไหนอ่ะกุ้งของเธอคนจนเห็นแต่กุ้งแห่งั้นกินกันคนละคำชนบรรยากาศฟินๆแบบนี้ต้องไปกินที่อิตาลีไหนอ่ะอิตาลีเดี๋ยวฉันพาไปเฮ้ยโหพาไปอิตาลีได้จริงๆด้วยดูฉันจะพาไปอียิปต์เฮ้ยแต่ว่าที่เนี่ยร้อนจังเลยอ่ะไปงั้นไปขั้วโลกเหนือเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็หนาวไปอ่ะงั้นไปร้านกับข้าวยายดำเฮ้ยตรงนี้กำลังพอดีเลยทำไมแค้นจังเลยอ่ะ ต้องหาอะไรมาแก้แค้นแล้วน้ำโคลามาแล้วครับท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแกไม่มีสิทธิ์นี่มันของฉันก็จบไปแล้วนะคะคนจนปะทะคนรวยเอ้าทำไมคนจนปะทะคนรวยต้องคนรวยขึ้นก่อนสิก็เพราะว่าฉันเป็นคนพูดยังไงล่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยฉันพูดไม่ทันแต่ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปกันก่อนบ๊ายบาย